หลังจากที่เราเล่นเกมจับผิดไปแล้วนะครับแล้วก็เราตอนนี้เรากลับมาในส่วนของเนื้อหาภาษาจาวากันต่อนะครับเราเรียนเนื้อหาตัวแรกไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้โปรแกรมภาษาจาวาหรือเขียนจาวาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าการประกาศตัวแปรทำยังไงคอนเซปต์ที่2นะครับการเขียนโปรแกรมภาษาจาวานะครับเราจะต้องรู้จากสิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์คืออะไรคอมเมนต์ก็คือการใส่สัญลักษณ์อะไรเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับในตัวซอร์สโค้ดของเราที่สัญลักษณ์นั้นจะเป็นตัวบอกคอมไพเลอร์ว่าเฮ้ยคอมไพเลอร์ไม่ต้องแปลภาษาบรรทัดนี้นะมันเป็นตัวที่เอาไว้ซ่อนคำสั่งให้คอมไพเลอร์มองไม่เห็นนะครับพูดง่ายว่าถ้าเราเอาคำสั่งเอาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตัวนี้ไปใส่คอมไพเลอร์จะมองไม่เห็นนะครับการคอมเมนต์ในภาษาโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ 1. คอมเมนต์ทั้งบรรทัดคอมเมนต์ยาวเลยทั้งบรรทัดนะครับบรรทัดเดียว1บรรทัดเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายเป็น slash 2ตัวนะครับเครื่องหมายทับนี่แหละ slash slash 2ตัวที่ต้นบรรทัดนะครับการคอมเมนต์เนี่ยมันจะคอมเมนต์ไปทางบรรทัดก็คือพูดง่ายคอมไพเลอร์จะไม่เห็นบรรทัดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการคอมเมนต์หลายๆบรรทัดล่ะหลายๆบรรทัดเราจะใช้วิธีการคอมเมนต์เป็นช่วงนะครับคอมเมนต์เป็นช่วงหรือที่เรียกว่าที่เขาเรียกว่าบล็อกคอมเมนต์นะครับเป็นช่วงหรือเป็นบล็อกนั่นเองบล็อกคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์แบบเป็นช่วงเราใช้จุดเริ่มต้นก็คือ slash ตามด้วย star slash down นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย star slash นะครับดูตัวอย่างด้านล่างครับสมมุติอาจารย์มีซอร์สโค้ดตรงนี้ครับแล้วมีคำสั่งอยู่ข้างในชื่อว่า system.out.println นะครับ hello world อาจารย์ใส่ slash slash เข้าไปนะครับ slash slash เข้าไปแบบนี้นะครับที่ต้นบรรทัดมันคือการคอมเมนต์บรรทัดนี้คอมเมนต์บรรทัดนี้แปลว่าคอมไพเลอร์จะมองไม่เห็นบรรทัดนี้นะครับคอมไพเลอร์ก็จะไม่แปลบรรทัดนี้ก็คือพูดง่ายก็ข้ามไปเลยนะครับหรือถ้าเราต้องการถ้าเรามีซอฟต์โค้ดอยู่2บรรทัดแล้วเราต้องการจะคอมเมนต์ทั้ง2บรรทัดเราอาจจะใช้ star slash เริ่มต้นก่อนแล้วก็ไปปิดที่ slash star แบบนี้ก็คือการคอมเมนต์2บรรทัดนะครับคอมเมนต์2บรรทัดแบบนี้เรียกว่าบล็อกคอมเมนต์นะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคอมเมนต์ซอร์สโค้ดพอสมควรเนื่องเพราะว่าบางทีซอร์สโค้ดเราเป็นผิดแล้วยังแก้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับซ่อนไว้ก่อนหรือเราต้องการจะเขียนคำอธิบายอะไรต่างๆเข้าไปในโปรแกรมเราก็เขียนคอมเมนต์กำหนดกำกับไปด้วยนะครับการเขียนคอมเมนต์จะใช้เป็น slash slash แบบนี้ทั้งบรรทัดหรือจะเป็น star slash 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 star star slash แบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าสมมติ2บรรทัดนะคุณจะเขียน slash slash บรรทัดแรกและ slash slash บรรทัดที่2แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทำยังไงก็ได้ครับขอให้มันเกิดเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วคอมไพเลอร์มองไม่เห็นแสดงว่าบรรทัดนั้นก็คอมไพเลอร์ก็จะข้ามไปก็จะไม่ทำงานบรรทัดนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือคอมเมนต์นะครับอันนี้คือเรื่องที่2ที่เราต้องรู้หน้าตาจะเป็นแบบนี้มีคอมเมนต์แบบบรรทัดกับคอมเมนต์แบบเป็นบล็อกนะครับ